ค่ะไปเจอกันที่ร้านลุงมานิดยี่สิบบาทเป็นจานก้นลึกนิดนึงใหญ่มากใส่อะไรอ่ะใส่สลัดเนี่ยหรออันนี้ใบละ50นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านเยอะของเยอะเลยสีชมพูก็มีนะคะใครเป็นสายหวานได้เลยนะน่ารักมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเกียวออนเช่นเคยนะคะพบกับพิมพ์เช่นเคยก็วันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่แหละเคยเห็นโพสต์ใน Facebook ที่เขาแชร์แบบว่าร้านขายจานชามราคาถูกนู่นนี่นั่นนะคะเราก็เลยอยากจะไปช้อปปิ้งกับเขาบ้างนะคะก็เลยเลือกร้านนี้เลยค่ะร้านคุณลุงมานิดนะคะอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย2นะคะเป็นร้านจานชามเซรามิกนะคะก็เห็นว่าราคาเป็นมิตรดีนะคะก็เลยว่าจะอย่าไปดูไปช้อปปิ้งกันสักนิดหนึ่งแล้วก็เห็นหน้าตาจานชามเขาก็น่ารักดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะไปเจอกันที่ร้านลุงมานิดพุทธมณฑลสาย2จ้าไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่ถนนพุทธมณฑลสาย2แล้วร้านลุงมานิดเนี่ยจะอยู่ริมถนนเลยอันนี้เรากลับรถมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะแล้วร้านคุณลุงเขาอยู่ตรงไหนล่ะแถวนี้แหละแถวนี้แหละถึงแล้วเหรอเต็นท์ตรงนั้นก็จะเป็นร้านลุงมานิดนะคะซึ่งขายจานชามเซรามิกราคาถูกแล้วเราก็จอดรถริมถนนกันอย่างนี้เลยอันนี้คือเสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยจะโล่งหน่อยถนนเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างไปจ้าตอนนี้นะคะเราได้มาถึงหน้าร้านลุงมานิดจานชามพุทธมณฑลสาย2แล้วนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถมาเองก็สามารถจิ้ม Google Map มาได้เลยว่านิดจานชามนะคะก็จะพามาที่นี่เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ขับรถมาก็นั่งแท็กซี่ก็ได้ก็สะดวกดีหรือว่าถ้าอยากนั่งรถไฟใต้ดิน MRT ก็มาลงสถานีหลัก2แล้วก็ต่อแท็กซี่ใหม่นิดนึงก็จะเจอนะจ๊ะร้านนี้เปิดทุกวันนะคะ 8:00 นจนถึง 20:00 นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีจานชามอะไรให้เราดูบ้างโอเคไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าร้านลุงนิดนะคะก็เยอะของเยอะเลยจานชามแก้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่ามีฝรั่งเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขวาสุดของร้านแล้วไล่ไปให้กว่าจะทุกคนจะได้เห็นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่โซนตรงนี้ก็คือใบละ25นะคะนี่ไม่เล็กนะคะใหญ่นะเป็นแบนๆจานแบนๆแบบนี้25บาทเท่านั้นโอ้ยสวยเป็นแบนจานแบนๆเลยแต่ว่าแบบมีลายจุดๆน่ารักนะคะ25บาทอ่ะทุกคนสีชมพูโซนนี้20นะคะก็จะเล็กลงมานิดนึงจะเป็นไซส์นี้เป็นจานข้าวปกติ20บาทมีหลายสีสีดำแบบเซรามิกเคลือบแบบนี้ก็มีนะคะเป็น20บาทน่ารักเนาะมีชามใบใหญ่ๆด้วยนะคะใหญ่มากอันนี้ที่เขาบอกว่าใบละ100บาทนี่มีหลายสีสีเทาสีดำใบละ100เท่านั้นแล้วคือใหญ่มากใหญ่กว่ากระด้งอีกมีหลายไซส์นะคะเล็กลงมาก็ถ้าถูกลงมานู้นตามกองมาด้านอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้มีลายมีลวดลายนิดนึงมีหลายนี้ฝั่งนี้ก็20นะคะใบละ20เหมือนกันนี่สตรอเบอรี่ค่ะน่ารักไหมจ๊ะ20เท่านั้นจ้านี่จ้าลายนี้ก็มีนะจ๊ะแล้วมันแบบก้นลึกนิดนึง20นะจ๊ะน่ารักไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่นอันนี้เป็นชาม20อ่ะทุกคนดูมันน่ารักมากเลยน่าซื้อมากๆฝั่งนี้ก็20เช่นกันเป็นชามสีคุยสีน่ารักมากคืออันนี้สีฟ้าใช่ไหมมีหลายโทนมากจ้ะน้ำเงินก็มีจ้ะเขียวก็มีจ้ะเหลืองก็มีจ้ะ20บาททุกคนโอ้โหเฮ้ยตรงโน้นสวยอะไปดูกันดีกว่าสายมินิมอลก็มานะคะสีขาวล้วน20เท่านั้นจ้าเรียบเป็นสีขาวอันนี้น่ารัก
มีแบบหูข้างๆ2ด้านนะคะก็20เหมือนกันโอ้อันนี้น่ารักอันนี้25บาทนะคะเป็นชามชามน่ารักเลยอ่ะแบบเนี้ยแล้วดูลายข้างในลายข้างในเป็นแบบอย่างเงี้ยทุกคนสวยนะแล้วชามใหญ่เนี่ย25บาทน่ารักเอาละงานเลือกไม่ถูกอีกแล้วลายตายอีกแล้วจ้านี่นี่ลายก็เข้าเซตกับแก๊งนู้นอยู่นะน่ะสีน้ำเงิน20บาทเป็นจานก้นลึกนิดนึงแล้วคือลายน่ารักอ่ะดูดิโน20บาทส่วนใหญ่ร้านนี้จะราคา20นะคะแบบพื้นฐานทั่วไปก็จะมีถูกมีแพงกว่านั้นด้วยอันนี้ก็น่ารักลายดอกไม้สีฟ้าเป็นชามเป็นจานก้นลึกนิดนึง20เหมือนกันจ้าอันนี้ก็เป็นชามเซรามิกเหมือนกันน้ำหนักโอเคเลยอะหนักๆเลยอะเซรามิก25บาทเป็นชามสีขาวมินิมอลมากจ้าทุกคนมันสวยมากเลยเออลดเนาะนะด้านหน้านะคะด้านหน้าของร้านก็จะมีแก้วเขาเรียกแก้วเซรามิกปะแก้วเซรามิกเทียบเลยนะคะราคาประมาณ 15-20 แล้วแต่ค่ะแบบเอาเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สวยนะอันนี้ 15-20 นะคะประมาณใหญ่อ่ะแล้วคือมันคุณภาพก็โอเคนะแต่ต้องเอาไปทำความสะอาดที่บ้านนิดนึงนะคะเข้าอันนี้จะเป็นแบบเนื้อแบบด้านๆนิดนึงนี่ก็สวยนะเนาะหรือว่าจะเป็นแบบสายแบบสีขาวล้วนๆก็มีนะคะนี่สีขาวหรือจะเป็นแบบสีก็มีจ้าสีชมพูจ้าสีชมพูก็มีนะคะใครเป็นสายหวานได้เลยน่ารักมากแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้ก็จะตกแต่งอีกนึงสีฟ้าสายเท่ๆก็มาจ้าออกแนวแบบสีดักดาร์กนิดนึงก็สวยนะเท่อันนี้เป็นแบบแก้วไม่มีหูนะคะเท่มากใครเป็นสายแบบมินิมอลนี่ต้องโดนนะคะนี่ดีสีเทา15-20บาทเองอ่ะแต่จะบอกว่าร้อนมากค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสายเท่ๆเป็นแก้วเท่ๆสีดำนี่ก็สวยนะถ้าไม่มีหูก็มีเนี่ยขอตั้งแต่ไม่พี่มันจะมีพวกเนี้ยอย่างเงี้ยพวกเนี้ยข้างนอกอ่ะไม่มีหูก็มีนะคะอันนี้ก็สวยเป็นแบบอีกสไตล์หนึ่งอันนี้มีลายดอกนิดนึงจ้าเป็นชาเหมือนกันนะคะอันนี้นี่ไซส์ประมาณนี้15บาทเห็นไหมป้ายโอเคนะน่ารัก15บาทเองอ่ะถูกๆอันนี้ก็จะเป็นชามที่เข้าเซตกับลายดอกเมื่อกี้อันนี้คู่กันเป็นชามไซส์ประมาณนี้20เท่ากันนะคะเราสามารถจับคู่เซตของนางได้อันนี้มันเซตสีฟ้าเซตสีชมพูก็มีจ้านี่จ้าดอกสีชมพูจ้าเป็นจานกับชามเห็นไหมมันจะเป็นเข้าเซตกันชิ้นละ20เท่ากันนะคะเพียบอย่างอันนี้เป็นโซนที่เป็นแบบชามใหญ่ยักษ์เหมือนกระถางต้นไม้เลยใหญ่มากใส่อะไรอ่ะใส่สลัดเนี่ยหรอใส่ขนมเนี่ยหรอไม่รู้อ่ะใหญ่อ่ะแต่คือใหญ่มากอันนี้ใบละ50นะคะอันนี้ถ้าเทียบกับมือคือใหญ่นี้เลยมีสีขาวดำก็จะเป็นประมาณนี้ใบละ50เท่านั้นทุกคน50อ่ะก็คือเยอะใส่ได้กินได้ทางบ้านอ่ะอันนี้ใบละ35 3ใบ100เหมือนกันเป็นการแบนๆมีลายจุดๆใหญ่มากใส่พิซซ่าได้อ่ะใส่พิซซ่าถาดกลางได้เลยจ้า35บาทเท่านั้นก็คือลายแบบลายโอเคอ่ะแบบอาร์ตอ่ะ35เท่านั้นนะจ๊ะมีสีเดียวอันนี้จะมีสีเดียวเป็นแบบสีน้ำตาลเข้มๆอันนี้เป็นชามทรงเหลี่ยมๆอย่างนี้นะคะใหญ่ใหญ่เลย
นี่อันนี้ใบละ35 3ใบ100สีขาวอย่างเดียวนะคะโลดน่ารักชามเล็กๆ15บาทนะคะ7ใบ101เฮ้ยเหมาะกับการเอาแบบไปให้ร้านชาบูมากเลยอะมีแบบสีขาวล้วนก็มีหรือว่าจะเป็นลายไก่ลายไก่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกพร็อพนะคะเป็นกาน้ำอันนี้อันละ75บาทมีหลายสีนะมีเขียวขาวดำแล้วก็สีแบบนี้เป็นกาแก้น้ำชากรุบกริบเบาๆที่บ้านอันนี้ช่วยน้ำจิ้มมีฝาเท่าไหร่35บาทอันนี้สีขาวอุ้ยสีขาวน่ารักเนาะ25จ้าถูกมากอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นใหญ่กว่าถ้วยน้ำจิ้มนิดนึงสีเขียวมีสีเขียวมีสีน้ำตาลอันนี้ก็45ใหญ่ขึ้นมาอีกก็55คือตามไซส์ราคานะคะเยอะมากนี่เป็นชามเล็กๆลายคิตตี้อ่ะ20บาทลายน่ารักเนาะสำหรับคนแบ๊วๆอันนี้15บาทนะคะสีแดงรูปหัวใจ15บาทเหมือนกันค่ะมันก็จะมีดีไซน์ของเขาอยู่นะนิดนึงเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมก็จะมีเว้าๆ15บาทเหมือนกันอันนี้เป็นแบบขนมถ้วยอะถ้วยขนมถ้วยเออ7บาท3อัน20เป็นทัพพี25สีขาวพวกช้อนกาแฟเล็กๆอะไรก็มีนะคะช้อนกลางเนี่ย10บาทอันนี้เป็นถ้วยน้ำชาแบบชาวจีนนะคะ15บาทเดี๋ยวจะ15บาทถ้าเล็กๆก็7บาท3อัน20อะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นถ้วยเป็นชามีหูหิ้วแล้วก็มีฝาสูญญากาศเอ้ยนี้ใบละ55 2ใบ100นะคะโหโลดอันนี้เป็นเซตแบบน้ำจิ้มมี4ถ้วยสีขาวแล้วก็มีไอ้ที่หิ้วอย่างเงี้ยนี่อันนี้เซตละ140นะคะนี่น่ารักมากเลยชอบตรงอันเนี้ยที่มันเป็นสีแดงเนาะตัดกับอันนี้สีขาวน่ารักมากอันนี้แก้วน้ำค่ะแบบนี้ถ้าด้านนี้จะใบละ35นะคะมีหลายแบบเลยอันนี้แก้วน้ำเต็มร้านเนื้อชอบแบบแฝงกินได้ทั้งวันใหญ่มอกใบละ55 2ใบ100ใหญ่จริงๆมีสีน้ำเงินสีดำก็สวยนะดูสิเป็นลูกกีตาร์ดำจับเป็นกีตาร์จ้าเท่อะนะสีดำอันก็55เหมือนกันนะคะนี่ก็น่ารักข้างในเป็นสีชมพูข้างนอกสีน้ำเงินอะไรอ่ะที่เทนมในกาแฟหรอเออน่ารักเนาะอันนี้หม้อดินก็มีอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเอาไว้ทำกุ้งอบวุ้นเส้นหม้อแบบนั้นนะคะเสร็จละ150แบบนี้ก็มี150เหมือนกันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเตาจุดไฟได้ด้วยนะแล้วก็เป็นหม้อดินอันนี้เป็นแก้วแบบแก้วกาแฟเล็กๆแบบกาแฟดริปอะไรพวกนี้นะคะสีชมพูอ่ะเบลๆ15บาทอันนี้ก็น่ารักเป็นแบบสีชมพูอ่อนแล้วข้างล่างก็เป็นแบบด้านๆเป็นแก้วใหญ่ๆเลยกินน้ำแบบสะใจอ่ะพูดเลยอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนๆพาสเทลนะคะนี่ก็น่ารักเป็นแก้วอะไรอ่ะใส่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นบานๆหน่อยมีหูหิ้วด้านข้างนี่ก็สวยนะคะ20บาททุกคนมีหม้อจิ้มจุ่มด้วยเว้ยอย่างเงี้ย120บาทชุดหนึ่งนะคะมีหม้อแล้วก็มีเตาใส่ถ่านข้างล่างเลิศร้านเขาก็ใหญ่โตนะจ๊ะกว้างขวางมีให้เลือกเยอะนะคะนี่คือบรรยากาศร้านนี้นะคะสามารถจ่ายเงินด้วย QR code ค่ะนี่ป้าไม่ได้พกเงินสดมาก็ QR code ได้นะคะเพื่อเงินอันนี้คือสิ่งที่เราจะซื้อไปนะคะมีจานชามแบบมีฝาหม้อจิ้มจุ่มและแก้วและฝรั่งกิมจู
เรียบร้อยใช่ไหมคะโอเคค่ะทั้งหมดนี้465บาทเท่านั้นนะจ๊ะได้เยอะมากก็เสร็จไปแล้วนะคะกับการมาช็อปจานชามเซรามิกที่ร้านลุงมานิดพุทธมณฑลสาย2นะคะเป็นคลิปแบบสั้นๆเบาๆเนาะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆมาถ้าใครสนใจอยากจะมาซื้อจานชามเซรามิกแบบราคาถูกๆเอาไว้ทำอาหารที่บ้านหรือว่าเอาซื้อไปเข้าร้านอาหารตัวเองก็ซื้อที่นี่ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเป็นข้อมูลราคาสินค้าของจานชามของร้านนี้เนาะก็มาซื้อกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ